Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยภาสินีประมูลวงจาก Art Taylor และนี่คือศิลปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนักสร้างสรรค์จากหลายยุคหลายสมัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการศิลปะการต่อสู้วันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นที่หัวข้อกันเลยว่าเราจะมาคุยกันเรื่องภาพวาดเนาะที่แพงที่สุดในโลกคือตอนนี้เนี่ยภาพวาดที่แพงที่สุดในโลกอะค่ะเป็นภาพวาดซัลวาดอร์มุนดีของลีโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองนะคะต้องขออภัยเรื่องสำเนียงก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอะคำว่าซัลวาดอร์มุนดีมันจะเป็นเหมือนภาษาละตินที่หมายถึงแบบ Savior of the World ผู้ช่วยโลกผู้กู้โลกประมาณอย่างนี้ซึ่งหมายถึงพระเยซูนั่นเองเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าคำนี้เนี่ยมันก็มีการอ่านหลายสำเนียงมากๆเช่นเดียวกันนะคะเลยเราเองขอเรียกว่าเป็นซัลวาดอร์มุนดีไปก่อนละกันเนาะโดยภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ภาพปกเลยคือเป็นภาพพระเยซูหน้าตายาวไหวกำลังถือไมเคิลเคอถือขอโทษค่ะถือลูกแก้วลูกหนึ่งที่เหมือนโลกเนาะซึ่งถ้าเกิดเราดูภาพอื่นที่ไม่ใช่ภาพนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปโลกจริงๆอาจจะเป็นแบบรูปโลกที่เป็นสีทองหรือว่าเป็นรูปโลกที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆเป็นไม้ก็มีเนาะแต่อันนี้เนี่ยเป็นภาพลูกโลกที่เป็นลูกโลกใสเป็นแบบแก้วเลยซึ่งอันเนี้ยมีจุดน่าสนใจด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกมือนึงจะทำท่าเป็นท่าให้พรอวยพรเนาะถ้าอวยพรเนี่ยหลายๆภาพก็จะแตกต่างกันไปแต่ภาพนี้จะทำเป็นรูปมือคล้ายๆกับไม้กางเขนคือถามว่าภาพนี้นอกจากมันแพงแล้วมันสำคัญยังไงบ้างมันแพงเพราะว่ามันหากันยาวนานมาก คือมันเป็นภาพที่หามาอย่างยาวนานมากเลยค่ะเพราะว่ามันหายไปหลายร้อยปีเลยในประวัติศาสตร์คือภาพนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเป็นภาพที่มีอยู่จริงในเวิร์กช็อปหรือว่าในที่แบบที่ทำงานในเวิร์กช็อปของดาวินชีเรารู้ว่ามันมีเพราะว่าตอนก่อนหน้าที่จะเจอภาพนี้เมื่อประมาณปี2011อะค่ะโลกเราอะมีภาพที่วาดเหมือนภาพซัลวาดอร์มุนดีเนี่ยมาจากลูกศิษย์ลูกหาและผู้ติดตามของดาวินชีอยู่ประมาณ30 ภาพ 30 ใบแต่ว่าทุกคนก็จะแบบเฮ้ยแล้วออริจินัลมันอยู่ที่ไหนคนก็สงสัยออริจินัลมันอยู่ที่ไหนปรากฏว่า2011นั่นแหละที่เจอจ้าแต่ว่าเรื่องราวมันมากกว่านั้นเพราะว่าเจอปุ๊บแล้วมันเจอยังไงแล้วใครเป็นคนรีสตอร์แล้วรีสตอร์แล้วอ้าวรู้ได้ยังไงว่าเป็นดาวินชีอ่ะหรือว่าจะเป็นของปลอมหรือว่าจะเป็นแค่แบบของลูกศิษย์ลูกหาหรือเปล่าทำไมรู้ได้ไงเป็นของดาวินชีและที่เป็นปริศนาสุดๆเลยก็คือว่ามันขายไปด้วยเงินถึง 450.3 ล้านเหรียญเนี่ยมันทำไมมันแพงขนาดนั้นและมูลค่าจริงของมันมันควรจะแพงขนาดนี้จริงๆหรอมีจุดอะไรที่น่าสนใจแล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือภาพมันอยู่ที่ไหนคือปกติเราจะรู้กันถูกไหมว่าเฮ้ยภาพนี้ดังภาพนี้ดีมันอยู่ที่ไหนไปดูได้แต่ตอนนี้ภาพซัลวาดอร์มุนดีอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นปริศนาที่เราจะมาค่อยๆสืบสานกันในวันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรและในเรื่องนี้จะมีใครบ้างที่จะต้องมาต่อสู้ต้องขอท้าความเล่าก่อนว่าการวาดซัลวาดอร์มุนดีคืออะไรซัลวาดอร์มุนดีจริงๆคนที่คิดคนแรกไม่ใช่ดาวินชีแน่นอนอยู่แล้วคนที่วาดเนี่ยวาดมาตั้งแต่สมัยบาเซนไทน์และเจอภาพแรกๆของภาพพระเยซูที่กำลังถือโลกหนึ่งมือแล้วอีกมือหนึ่งให้พรเนี่ยค่ะมันมีตั้งแต่สมัยบาเซนไทน์แล้วอย่างเช่นแบบพวกภาพโมเสสภาพโมเสสประมาณปี1450อย่างเงี้ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อมีภาพพระเยซูที่ถือรูปโลกหนึ่งลูกแล้วก็ทำมือให้พรเพราะว่าภาพนี้เนี่ยเจสเจอร์แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันหมายถึงการวันสิ้นโลกจ้าวันพิพากษาแล้วพระเยซูพระเจ้าเนี่ยก็จะมาพิพากษาแล้วบอกว่าใครไปสวรรค์ใครลงนรกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้หรือว่าโมทีฟเนี่ยมันถูกเล่ามาอย่างเนิ่นนานแล้วปรากฏว่าดาวินชีวาดภาพนี้ประมาณปีเขากะกันว่าเนาะประมาณปี1499ถึง1510ประมาณนี้แล้วเขาคิดว่าวาดเพราะว่ามีคนจ้างคนจ้างก็คือช่วงนั้นนะคะมีช่วงนั้นก็เกิดตอนนั้นแน่นอนว่าดาวินชีอยู่ที่
อิตาลีเนาะแล้วช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าหลุยที่12ก็ตีอิตาลีได้แล้วมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวว่าลาวินชีจะไปย้ายไปฝรั่งเศสหรือยังแต่ตอนนั้นคือช่วงที่ลาวินชียังอยู่ที่มิลานฟลอเรนซ์อยู่คือเขาด้วยความที่เรนจ์มันกว้างมากๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้แน่ๆว่าเอ๊ะดาวินชีว่าสิ่งนี้ที่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆคือมันเกิดขึ้นด้วยงานคอมมิชชั่นเป็นงานที่เขาจ้างมา1และ2คือมันเป็นงานที่วาดแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาวาดตามเยอะมากๆเช่นเดียวกันคาดว่าถูกจ้างวาดเพื่อเป็น personal play อะค่ะเหมือนอย่างจริงๆแล้วอะตั้งแต่ยุคกลางเองอะค่ะภาพวาดเองมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอัลต้าเนาะคือเหมือนศาลเล็กๆในบ้านอะที่เป็นภาพวาดรูปพระเยซูหรือว่ารูปพระแม่มารีรูปเรื่องราวของแบบ The Birth of Jesus ก็ตามเนาะแล้วตั้งไว้ในบ้านเพื่อมาปิดว่าปกติปิดเอาไว้ปรากฏว่าถ้าเกิดจะสวดมนต์ก็จะเปิดมันก็จะมีรูปนั่นรูปนี้สวยงามอันนี้ก็เป็นภาพที่เชื่อว่าเพราะมันขนาดมันเล็กๆค่ะเลยเชื่อว่าเอ้ยเป็นภาพที่ไม่ได้ถูกจ้างวาดเพื่อจะไปติดที่ไหนแต่ว่าติดในบ้านนี่แหละเพื่อที่จะสวดมนต์ต่างๆนั่นเองปรากฏว่าประมาณปี1500โอเคมันขึ้นมาแล้วว่าโอ้ดาวินชีน่าจะวาดช่วงนี้แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาวาดตามกันเป็น30ซึ่งเชื่อว่า30คือเท่าที่เจอแต่มันมีเพิ่มอีกแน่นอนแล้วมันก็มีสเก็ตด้วยว่าแบบเอ้ยศึกษาภาพนี้ต้องวาดอะไรบ้างมีอะไรบ้างสเก็ตก็มีการสตาร์ดี้งานนี้ก็เจอแต่ว่าเขาบอกว่าเรคคอร์ดแรกที่เจอว่าภาพเนี้ยอยู่ที่ไหนที่เขาบันทึกเอาไว้ได้อะคือประมาณปี1638ถึง1641ประมาณ130-140ปีหลังจากที่เจอหลังจากที่เรคคอร์ดครั้งแรกว่าเอ้ยวาดแล้วปรากฏเจอครั้งนี้อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ลอนดอนเป็นภาพที่ถูกอยู่ในบ้านอยู่ในปราสาทของเจมส์ฮามิลตันนะคะที่เป็นขุนนางอังกฤษปรากฏเขาถูกประหารปุ๊บพวกทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดรวมถึงภาพนี้ก็ถูกเอาไปเทขายที่เนเธอร์แลนด์แล้วในช่วงเดียวกันมันก็ถูกการขายต่อกันมาเรื่อยๆแล้วอย่างที่เราให้ฟังอะค่ะว่านอกจากภาพนี้ของดาวินชีที่เป็นออริจินอลแล้วอะมันยังมีภาพที่วาดเหมือนกันน่ะแต่เป็นของลูกศิษย์อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นภาพนี้เมื่อมันถูกขายต่อมือกันมาเรื่อยๆปุ๊บอะมาเริ่มเกิดการซ่อมแซมเพราะว่าคิดดูสิว่ามันอยู่มาตั้งแต่ปี1500น่ะเพราะฉะนั้นว่าโอ้โหตอนที่ถูกขายครั้งแรกไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าตอนที่ถูกเรคคอร์ดครั้งแรกว่าขายคือ1649อ่ะมันคือ150ปีแล้วและมันถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆจนถึงประมาณปี2005เพราะฉะนั้นมันคือประมาณ500ปีอะค่ะแล้ว500ปีเนี้ยมันจึงเกิดการวาดซ้ำวาดตามวาดแบบไปแต้มนู่นแต้มนี่ในภาพออริจินอลเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็เริ่มขายต่อมือกันมาโดยที่ไม่รู้ว่าภาพเนี้ยเป็นภาพของดาวินชีจ้าคือด้วยความที่เป็นภาพที่แบบลูกศิษย์วาดเยอะเพราะฉะนั้นพอมันถูกแต้มเยอะๆอ่ะจนภาพมันไม่สวยเหมือนเดิมอะค่ะเขาก็เลยเชื่อกันว่าภาพเนี้ยเป็นภาพหนึ่งภาพที่ลูกศิษย์ของดาวินชีอะวาดเช่นกันไม่ใช่ดาวินชีวาดแล้วเขาก็ขายกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นภาพของลูกศิษย์ปุ๊บราคามันจะตกลงเรื่อยๆกลายเป็นว่าเจออีกครั้งนึงคือปี1958ที่ผุดมาในตลาดแล้วก็บอกว่าเอ้ยเป็นภาพโดยศิลปินนิรนามขายในราคา45ปอนด์จ้ะอันนี้คือช็อกมากคือคนที่ซื้อไปตอนนั้นก็คงจะรู้สึกแบบเพราะว่าตอนนั้นภาพมันมืดมันก็คงจะเหมาะสมต่อราคาเพราะว่าด้วยความที่มันเก่ามากอะค่ะภาพมันก็เลยจะมืดแล้วก็มีฝุ่นมีคราบนู่นคราบนี่แล้วมันถูกวาดทับเยอะมากเพราะฉะนั้นอะมันจะค่อนข้างเละและมืดกว่าที่เราเห็นทุกวันนี้แน่นอนมากๆแต่ว่าหลังจากนั้นปี2005เกิดการเปลี่ยนมือซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ซื้อมาตอนปี1958อ่ะเขาซื้อมา45ปอนด์ถูกไหมเขาขายต่อครั้งเนี้ยเรคคอร์ดบอกว่าเขาขายราคาต่ำกว่า10,000ดอลลาร์ซึ่งแปลว่ามันก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับนั้นประมาณ1,000กว่าหรือว่า1,000ไปปลายดอลลาร์เนาะเฮ้ยถ้าเป็นเราซื้อมา45ขายได้เป็นพันอะเราก็รู้สึกว่าเรากำไรแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าคนที่ซื้อตอนปี2005ค่ะเขาเอาไปให้อาร์ตดีลเลอร์ชื่อว่าโรเบิร์ตไซมอนกับอเล็กซานเดอร์แพริชดูว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพของใครแล้วปรากฏอาร์ตดีลเลอร์ก็บอกว่าเฮ้ยภาพนี้มันคือภาพซัลวาดอร์มุนดีของดาวินชี
แต่ว่าไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นของลูกศิษย์ลูกหาหรืออะไรเพราะว่านอกจากลูกศิษย์จะว่าแล้วลืมเล่าว่าระหว่างทางที่ภาพนี้เปลี่ยนมือมาเรื่อยๆอะค่ะก็เกิดการวาดตามขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งที่มันเปลี่ยนมือแน่นอนแบบเอาไปโชว์ที่ไหนหรืออยู่ที่บ้านไหนมันก็จะถูกวาดถูกอะไรอย่างนี้แหละถูก reproduce มากขึ้นเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าเขาก็เลยต้องเริ่มสืบแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจว่าอ้าวแล้วตกลงภาพนี้ที่เป็นภาพซาวดอร์มุนดีอ่ะมันเป็นภาพของใครใครเป็นคนวาดแล้วมันมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็เลยอาร์ตดีลเลอร์สองคนเนี่ยก็เลยต้องสืบสองทางเลยทางแรกคือเอาไปให้นัก restoration ภาพอะค่ะนักบูรณะภาพเนี่ยดูตอนนั้นน่ะช้อยส์แรกอะก็เลยจะเป็นมาริโอ โมเดสตินีคือที่ที่นิวยอร์กอะค่ะจะมีนักรีสตอร์ภาพคนหนึ่งชื่อมาริโอ โมเดสตินีที่เก่งมากๆอยู่ที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ปรากฏว่ามันช่วงใกล้เคียงกันที่มาริโอเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าคนที่รับเรื่องนี้ต่อจึงเป็นภรรยาของมาริโอชื่อว่าไดแอนโมเดสตินีเขาก็สงสัยแล้วว่าภาพเนี้ยมันดูสวยกว่าภาพอื่นที่เขาเคยเห็นที่เป็นภาพซาวดอร์มุนดีบายดาวินชีเขาก็เลยสงสัยแบบแรกไม่สงสัยหรอกว่าเป็นของดาวินชีเพราะว่าภาพมันยนต์แล้วเธอคิดถึงความแบบเราเป็นคนปกติเนาะแล้วเราก็คงรู้สึกว่าเอ้ยภาพที่มันซื้อมาในราคาประมาณเนี้ยมันก็คงจะไม่ใช่ภาพของดาวินชีแท้ๆเพราะว่าภาพดาวินชีที่เป็นของดาวินชีออริจินอลอ่ะมันก็น่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์มากกว่าปรากฏว่าคนนี้คุณไดแอนเขาก็เลยลองแก้ไขลองดูลองเอ็กซเรย์คือวิธีการมันเยอะมากๆเลยอะค่ะเขาทั้งดูเอ็กซเรย์ทั้งดูสีเอาพิกเมนต์ในสีอะค่ะไปตรวจแล้วเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยฉันว่าน่าสนใจหนึ่งเพราะว่าสีที่ใช้ในภาพอะค่ะเป็นสีที่ใช้ในเวิร์กช็อปของดาวินชีจริงๆเราพูดคำว่าเวิร์กช็อปมา2ทีแล้วเวิร์กช็อปคืออะไรคือถ้าเกิดเรายุคปัจจุบันจะรู้สึกว่าเวิร์กช็อปมันคือการที่เราไปเข้าคลาสเรียนสั้นๆที่แบบทำอะไรบางอย่างเนาะแต่ในสมัยเรเนซองส์อะค่ะเวิร์กช็อปหมายถึงสตูดิโอของศิลปินคนนั้นๆคือด้วยความที่ศิลปินในยุคนั้นน่ะถูกมองเป็นช่างเป็นงานช่างมากกว่างานที่แบบเฮ้ยเอาตัวเองออกมาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวตนมากกว่ามันเป็นเรื่องของช่างเพราะฉะนั้นอะเขาจึงจะเรียกสตูดิโอที่ไม่ใช่มีแค่ศิลปินนะคะแต่มีศิลปินที่เป็นพูดง่ายๆเหมือนคนใหญ่ที่สุดเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามีผู้ติดตามมีลูกน้องมีเด็กๆต่างๆเนี่ยว่าเวิร์กช็อปซึ่งแน่นอนว่าดาวินชีมีเวิร์กช็อปในสมัยเรเนซองส์ปรากฏว่าคุณไดแอนกลับมาปัจจุบันคุณไดแอนเขาก็ดูสีเอาพิกเมนต์มาดูแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยพิกเมนต์อันเนี้ยเป็นพิกเมนต์แบบที่ใช้ในเวิร์กช็อปของดาวินชีเขาก็เลยแบบน่าสนใจแหละอาจจะเป็นภาพที่วาดโดยคนสนิทใกล้ชิดของดาวินชีเขาก็เอ้ยถ้าเป็นคนสนิทใกล้ชิดเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้มากๆเพราะว่าคุณไดแอนบอกว่าภาพเนี้ยพอเริ่มเอาความสกปรกออกอะค่ะเริ่มเอาคราบนู่นคราบนี่ออกเบื้องต้นอะเธอเห็นว่ามันมีความพลิ้วไหวและความละเอียดมากกว่าภาพอื่นๆที่วาดต่อๆกันมาที่เป็นเรปลิก้าหรือว่าเป็นภาพปลอมเนาะพูดง่ายๆภาพปลอมวาดตามอื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดหรืออยู่ในมิวเซียมทั่วๆไปตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยในตอนปี2005ที่เขากำลังดูกำลังแบบทดสอบกันอยู่เนี่ยภาพที่ถือว่าน่าจะใกล้เคียงของจริงที่สุดอยู่ที่ Royal Collection ที่อังกฤษคือ Royal Collection จะเป็นคอลเลกชันศิลปะที่ค่อนข้างแบบใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงว่าเป็นคอลเลกชันของส่วนตัวนะคะซึ่งเป็นของราชวงศ์อังกฤษแน่นอนแต่ว่าเขาก็จะเอามาเอ็กซิบิทให้มันเป็นมิวเซียมให้คนเข้าไปดูได้นี่แหละแล้วภาพที่ใกล้เคียงที่บอกแบบเป็นสิ่งที่ใกล้ดาวินชีที่สุดก็คือเป็นภาพสเก็ตภาพนี้ที่เชื่อว่าสเก็ตโดยดาวินชีจริงๆแล้วปรากฏว่าคุณไดแอนก็เอาไปเทียบกับภาพนั้นแล้วพบว่าเฮ้ยฉันว่าสีแปรงมันใกล้เคียงกันมากอีกอย่างนึงที่เจอตอนที่ไปเอ็กซเรย์ก็คือพอเอ็กซเรย์ปุ๊บพบว่าท่านิ้วมืออะค่ะที่เป็นท่าให้พรอะมันมีการเปลี่ยนเจสเจอร์คือเหมือนกับถ้าดูในรูปอ่ะมันจะเป็นเหมือนถ้าทำเป็นไม้กางเขนแล้วมีพริ้วไหวเนาะเขาบอกว่า
เนี่ยพอสแกนดูพอเอ็กซเรย์ดูพบว่าข้างในอะค่ะเลเยอร์ข้างล่างอะมันไม่ใช่ทำท่านี้มาทำอีกท่าหนึ่งแล้วอันเนี้ยเป็นหนึ่งกิมมิคที่เขาใช้ดูว่าภาพเนี้ยเป็นภาพจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพปลอมอะค่ะสิ่งที่คนปลอมภาพจะทำก็คือแค่วาดให้เหมือนภาพนั้นเพราะฉะนั้นอะมันจะไม่มีการมานั่งเปลี่ยนว่าเฮ้ยภาพนี้เป็นกำมือหรือว่าเป็นแบะมือหรือว่าเอาแขนขึ้นเอาแขนลงเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันต้องวาดแขนขึ้นแขนลงตามภาพออริจินอลแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพออริจินอลอ่ะมันจะมีโอกาสมากๆที่คนวาดอะค่ะเขาจะวาดอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนใจแล้วลบแล้ววาดซ้ำแต่ว่าเลเยอร์ของภาพที่มันแบบวาดครั้งแรกอะมันยังอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเมื่อเอ็กซเรย์ปุ๊บอะค่ะมันเห็นว่าเฮ้ยภาพเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่ามืออะมันมีการเปลี่ยนท่านิ้วเขาเลยบอกว่าน่าสนใจอีกอย่างนึงค่ะอีกทางนึงค่ะคือเกิดการสืบว่าอ้าวแล้วระหว่างที่หายไปอ่ะภาพนี้หายไปไหนบ้างแล้วเขาพบว่าอ๋อจริงๆมันถ้าเราแทร็กกันอย่างจริงๆอ่ะแล้วก็พบว่าจริงๆมันก็แทร็กได้เรื่อยๆมันก็เห็นเรื่อยๆนะว่าภาพนี้จริงๆถึงมันจะปนเปหายไปกับ30ภาพที่เหลือแต่มันแทร็กปุ๊บมันสืบปุ๊บมันใกล้เคียงกับตัวบันทึกแรกที่เจอว่าปี1638อะค่ะที่เจอที่อังกฤษนั้นอะมากที่สุดแล้วพอแทร็กไปพอสืบไปสืบมาพบว่าเฮ้ยภาพเนี้ยจริงๆแล้วอะเคยถูกเป็นเจ้าของโดยพระราชาของอังกฤษถึง3องค์ถึง3คนเลยเพราะฉะนั้นมันจึงน่าสนใจมากว่าภาพเนี้ยน่าจะเป็นของจริงปรากฏว่าเขาก็เลยแบบยังสงสัยกันอยู่ซึ่งทุกอย่างอะค่ะที่ทำเนี่ยอย่างเช่นแบบการเอ็กซเรย์ก็ตามหรือว่าการรีสตอเรชันการซ่อมแซมทุกอย่างเนี่ยมันก็คือการใช้เงินเนาะแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่เขาถือภาพเนี่ยจึงค่อนข้างแบบแน่นอนแหละเขาต้องค่อนข้างมั่นใจประมาณหนึ่งว่าเออมันน่าจะเป็นของจริงอ่ะเขาเลยเอาไปสืบได้ขนาดนี้ปรากฏว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าสืบว่าเอ้ยปี2ปีแล้วมันจะเจอหรือว่า6เดือนมันจะเจอสืบกันเป็นแบบประมาณคือซื้อมาปี2005ค่ะเริ่มสืบประมาณปี2006ปรากฏว่าเอาออกมาออกชั่นจริงๆออกมาออกชั่นจริงๆประมาณปี2017เนาะแต่ว่าปีที่ประกาศว่าเป็นงานของดาวินชีอ่ะมันคือปี2011เพราะฉะนั้นอ่ะมันคือ6ปีอ่ะที่เขางมกันอ่ะว่าเอ๊ะภาพนี้มันมาจากไหนมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสืบไปสืบมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่วัน2วันแต่ว่ามันใช้เวลาแล้วมันใช้เอกสารเก่าเยอะมากๆค่ะที่น่าสนใจก็คือมาร์ตินเคมคนเนี้ยเขาเป็นนักวิชาการของดาวินชีโดยเฉพาะเขาไปเห็นตอนที่ไดแอนโมเดสตินีเนี่ยเขาซ่อมถึงแบบเกือบ 80-90% แล้วเขาบอกว่าใช่มาร์ตินดูจากไหนมาร์ตินดูจาก3อย่าง1คือเขาบอกว่าผมคือถ้าเกิดว่าดูภาพอีก30ภาพของดาวินชีที่มีคนวาดตามภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมมันไม่มีความพลิ้วไหวแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามาร์ตินบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดูงานอื่นๆของดาวินชีจะเห็นเลยว่าจุดเด่นของดาวินชีที่คนอื่นทำไม่ได้คือผมเพราะผมของดาวินชีเห็นปุ๊บมันจะมีไดนามิกบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นผมจริงมันเป็นผมที่สะบัดอยู่เขาเลยบอกว่านี่แหละคือหนึ่งเทคนิคที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ต้องเป็นดาวินชีของแท้ของจริงเท่านั้นสองคืออะไรสองคือการวาดเงื่อนวาดผ้าเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ใช้ของดาวินชีแต่ว่าเขาก็บอกเอออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ดาวินชีแท้ๆก็ได้อาจจะเป็นลูกน้องแต่ว่าลูกน้องหรือว่าแบบ follower ผู้ติดตามแต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจที่จะเก็บไว้ในใจและ3สิ่งที่เขาบอกว่าฉันว่าสิ่งนี้ใช่ที่สุดฉันว่าฉันฟันธงกับสิ่งนี้คือมือคือถ้าเกิดว่าเราแบบลองคิดถึงดาวินชีเราจะเห็นว่าเอ้ยดาวินชีนอกจากเขาจะเด่นเรื่องศิลปะค่ะเขาเด่นวิทยาศาสตร์เขาเด่นกายวิภาคถึงกับมีคนเคยบอกว่าดาวินชีเก่งกายวิภาคมากๆจนนักวิทยาศาสตร์อะเรียนรู้กายวิภาคจากภาพของดาวินชีและเราจึงรู้จักกายวิภาคมากขึ้นเพราะว่าเราเรียนจากดาวินชีเพราะฉะนั้นอะเขาบอกว่ามือที่ดาวินชีวาดมันจึงไม่เหมือนมืออื่นๆที่คนอื่นวาดเพราะว่าดาวินชีใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้มากๆว่าโอเคข้อต่อแต่ละนิ้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าเนื้อที่หุ้มตรงนี้คืออะไรหรือว่ากระดูกตรงนี้มันต้องเป็นหน้าตาประมาณไหนทำให้เขารู้เลยว่า
เฮ้ยฉันว่าอันเนี้ยของลาวินชีแท้เพราะว่าไม่มีใครใส่ใจและไม่มีใครสามารถวาดมือได้อย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้รู้กายวิภาคแบบดาวินชีไงเขาเลยแบบฉันว่าใช่หลังจากนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังปี2011เลยประกาศว่างานนี้เป็นงานของดาวินชีเป็นแบบใช่แน่ๆแล้วก็ยืมค่ะไปจัดแสดงที่ National Gallery ที่ลอนดอนก็ปรากฏว่าเขาก็จัดแสดงประมาณ2ปีเนาะ2011ถึง2012คนก็โอเคมาดูกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำเรียกเลยว่าเนี่ยคือเมลโมนาลิซาเป็นโมนาลิซาภาคผู้ชายเพราะว่าหน้าโมนาลิซาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั่งใช่ไหมแล้วก็เป็นภาพพอร์เทรตเหมือนกันแต่เขาบอกว่าภาพซาวาดอร์มุนดีอะค่ะมันจะมีความพลิ้วไหวและให้อารมณ์ลึกลับให้อารมณ์หน้าแบบหน้าแคปเจอร์หน้าแบบต้องมวลสะกดอย่างเงี้ยเหมือนกับโมนาลิซาเลยปรากฏว่าตอนปี2017ค่ะจึงเข้าคริสตี้ที่เป็นออคชั่นเฮาส์หรือว่าเป็นแบบประมูลศิลปะเนี่ยเนาะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ขายเขาก็เปิดขายคือก่อนขายเขาก็ไปทัวร์แหละทัวร์โลกมีฮ่องกงมีลอนดอนมีนิวยอร์กปรากฏว่าขายค่ะตอนดูคลิปขายก็สนุกนะอยากให้ไปดูคลิปขายการคลิปขายสนุกมากคนขายเก่งมากมีการแบบคือแน่นอนว่าเวลาคนจะซื้อของแพงๆอย่างเงี้ยก็จะมีแบบคนไปนั่งดูถูกไหมไทมูต่างๆไปนั่งดูแล้วก็มีคนถ่ายรูปมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โอเคเขาเริ่มจาก95 ล้านดอลลาร์$100ก็ยังไม่มีรีแอคชั่นอะไร110 150ปรากฏพอขึ้น200 ดอลลาร์ทุกคนตบมือมันตบมือวู้ตบมืออย่างนี้แล้วปรากฏว่าคนที่กำลังนำการออคชั่นนำการเขาเรียกว่าอะไรนะประมูลขอโทษนำการประมูลเขาก็แบบช่วยเงียบด้วยครับใช่ไหมครับต้องเงียบด้วยเหรอตื่นเต้นนะ300เขาโอ้300เราปรากฏไปขอจบที่400 ล้านดอลลาร์คือโอ้โห400 ล้านดอลลาร์มันเยอะมากๆเท่ากับโอ้โห13,000 ล้านประมาณนั้นประมาณ10,000 ล้านประมาณ10,000 ล้านบาทโอ้โหซึ่ง400 ล้านเนี่ยไม่รวมค่าภาษีบวกกับฟรีต่างๆค่าบริการต่างๆอีก50 ล้านเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมคริสตี้ถึงรวย ปรากฏว่าใครกันหนอที่ซื้อไปได้คนที่ซื้อไปได้เป็นเจ้าชายซาอุค่ะชื่อว่าบัดบินอับดุลลาเขาก็เป็นเจ้าชายซึ่งตอนแรกเนี่ยคนเขาก็ลือกันให้แซดเลยบอกว่าจริงๆคนเนี่ยไม่ใช่คนซื้อจริงเป็นแค่ในหน้าเป็นแค่ตัวกลางซื้อให้กับเจ้าชายที่ใหญ่กว่าตัวเองแต่ว่าเขาก็บอกว่าเจ้าชายคนนี้ก็ออกมาปัดเลยแล้วก็คริสตี้เองก็ออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาอะซื้อในนามกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบียเราฟังแล้วก็เอ้ยต้องเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟซาอุดิอาระเบียแน่นอนคือที่ซาอุดิอาระเบียค่ะมีพิพิธภัณฑ์หนึ่งชื่อว่าลูฟซาอุดิอาระเบียเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับฝรั่งเศสปรากฏว่าก็มีสเกดูออกมาจริงๆว่าพอซื้อไปปุ๊บมีสเกดูออกปั๊บว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีการเอ็กซิบิทจะมีการจัดแสดงภาพซาวาดอร์มุนดีโดยดาวินชีเนี่ยที่ลูฟซาอุดิอาระเบียนะในปีต่อมาหลังจากที่เขาประมูลได้เลยแล้วก็โอเคแปลว่ามันก็ยังเอามาโชว์แปลว่ามันก็ยังเป็นของสาธารณะอยู่แต่ปรากฏว่าปีต่อมาแคนเซิลจ้าแคนเซิลสเกดูเลยแคนเซิลว่าไม่จัดแสดงแล้วน่าสนใจตอนนี้น่าสนใจแล้วว่าเอ๊ะแล้วภาพมันอยู่ที่ไหนเขาก็เลยลือกันต่อว่าตอนนี้ภาพเนี้ยอยู่ที่เจนีวาปลอดภัยคือคนเริ่มตอนนั้นคนสงสัยไงว่าภาพนี้ที่มันหายไปเป็นร้อยปีอ่ะมันกลับมาเจอใหม่ถูกซื้อไปในราคาที่แพงที่สุดในโลกอ่ะแพงที่สุดในโลกจริงๆแล้วปรากฏว่าหายไปอีกแล้วคนแบบเอ้ามันหายไปไหนมันหายไปไหนมันหายไปไหนแล้วบอกโอ๊ยไม่เป็นไรใจเย็นๆตอนปี2019บอกว่าใจเย็นๆอยู่ที่เจนีวาอยู่ในห้องเซฟสุดพิเศษห้องลับสุดพิเศษอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเริ่มคิดถึงหนังเรื่องอะไรนะเทเน็ตใช่ไหมของโนแลนใช่ขอโทษนะคะช่วงนี้ของโนแลนที่เฮ้ยมันมีฉากที่อยู่ในห้องเก็บงานศิลปะที่เจนีวาจริงๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ใช่
แต่เขาบอกว่าล่าสุดมีคนพบเห็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะตอนปี2019ค่ะพบอยู่ที่เรือยอชต์ของเจ้าชายคนนั้นนั่นแหละที่กำลังล่องอยู่ที่ทะเลแดงเขาเลยบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันก็เป็นข่าวลือเพราะฉะนั้นอะที่เราสามารถบอกได้จริงๆคือภาพนี้เนี่ยหายจอมไปแล้วอีกครั้งนึงนะคะหายไปไหนก็ไม่รู้ที่รู้ได้คือมันคือ private collection ที่หายตัวไปอีกแล้วแต่คำถามสำคัญที่คนเริ่มถามกันมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงขวบปีนี้คือทำไมภาพนี้มันถึงแพงมากๆทั้งที่หลักฐานแวดล้อมอะค่ะมันไม่เยอะมากพอที่จะสามารถฟันธงได้ว่าภาพเนี้ยเป็นภาพของดาวินชีคือเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้คือถามว่าผมเรื่องผมเรื่องมือเรื่องอะไรเงี้ยแน่นอนเป็นรายละเอียดที่ดาวินชีน่าจะทำได้คนเดียวน่าจะใช้ว่าน่าจะเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบมีหลักฐานว่ามีจดหมายเขียนหรือมีอะไรว่าฉันทำอันนี้แต่ว่ามันเป็นแค่หลักฐานแวดล้อมอะว่าน่าจะใช่นักวิชาการบางคนบอกว่าจริงๆมันน่าสนใจมากนะเพราะว่าทำไมดาวินชีเองอะเก่งวิทยาศาสตร์มากๆแต่พระเยซูที่ถือรูปโลกที่เป็นแก้วใสอันเนี้ยค่ะตรงมืออะไม่ดิสทอร์ตคือปกติที่ถือเราถือแก้วน้ำเนาะเวลามันมีน้ำหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นแบบของเหลวหรือว่าเป็นมวลวัตถุอยู่อะมือของเราอะมันจะดิสทอร์ตมันจะมีการแบบเอียงองศาเอียงรัศมีไปนิดหน่อยแต่ว่าในภาพเนี้ยคือเป็นมือธรรมดาปกติที่ถือโลกเลยเขาเลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงหรอว่าดาวินชีที่เป็นคนใส่ใจรายละเอียดขนาดเนี้ยจะไม่วาดมือที่ดิสทอร์ตโดยลูกแก้วโดยตัวแก้วมวลสารของลูกแก้วตัวนี้นั่นเองหรือบางคนก็บอกว่าโอเคอาจจะเป็นส่วนของดาวินชีที่วาดจริงๆในภาพนี้แต่เรามั่นใจได้ยังไงว่าดาวินชีวาดทั้งหมดเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเลยว่าดาวินชีเขียนว่าวาดภาพนี้เองทั้งหมดมันอาจจะเป็นดาวินชีวาดบางส่วนแล้วเด็กๆในเวิร์กช็อปวาดต่ออีกบางส่วนหรือเราก็ไม่รู้ว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เชื่อด้วยซ้ำว่านักวิชาการเชื่อว่ามันเป็นภาพที่ดาวินชีวาดบางส่วนไม่ใช่วาดทั้งหมดแต่ทำไมภาพนี้มันถึงเป็นภาพที่ราคาแพงแล้วหายต่อมไปเลยแล้วไม่มีใครที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้โตอย่างเงี้ยปริศนาแล้วก็ไม่ตามไม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ใช่เราสิคนก็เลยสงสัยกันว่าหรือมันจะมีปริศนามากกว่านั้นที่เราคนธรรมดาไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายค่าเงินต่างๆหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีปริศนามากกว่านั้นซึ่งตอนเนี้ยเราก็ยังคิดไม่ออกแต่เขาบอกว่าเธอฉันว่ามันไม่ธรรมดาซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราในฐานะไทยมุงนะคะทำได้นะคะก็คือติดตามข่าวสารต่อไปเหมือนกันส่วนตัวก็ไม่รู้อะไรวงในขนาดนั้นแต่ว่าก็จะติดตามข่าวสารต่อไปนะคะซึ่งเราก็มาดูกันว่าต่อไปนี้ภาพนี้มันจะพุดออกมาอีกไหมที่ไหนเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่กันหนอมันจะออกมาสู่สายตาประชาชีชาวโลกได้อีกครั้งนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเคยมีสเกดูว่าภาพนี้จะมาเอ็กซิบิทที่ปารีสเมื่อปี2020ปรากฏว่าถึงเวลาจริงก็ไม่ส่งมาแล้วก็หายไปเลยจ้าเพราะตอนนั้นมันเป็นงานแบบรวมงานทั้งหมดดาวินชีทุกคนอ่ะจะส่งมาจัดแสดงปรากฏอ้าวภาพนี้ไม่มาแล้วภาพนี้หายไปไหนยังเป็นปริศนานะคะเพราะฉะนั้นงานนี้นะคะพูดเลยว่าคนที่เป็นนักต่อสู้ที่สุดก็คงจะเป็นนักรีสตอเรชันและอาร์ตดีลเลอร์ที่สู้เพื่อให้ภาพนี้เนี่ยมันแบบโอเคมันจริงไม่จริงเป็นการสืบหาที่ใช้เวลานานมากๆรวมถึงการเปลี่ยนมือและผู้ที่โอ้โหต่อสู้เพื่อที่จะสืบด้วยกันว่าเอ๊ะแล้วภาพนี้มันหายไปไหนและการที่แต่ละคนค่อยๆที่จะแบบเจอมากขึ้นเรื่อยๆพบมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงพวกเราเองนะคะไทยมุงที่เป็นนักต่อสู้ในการที่จะสืบหาปริศนาเรื่องศิลปะกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เราจะพยายามหามาอัปเดตอีกถ้าเกิดว่าเราเจอนะเพราะว่ามันน่าสนใจเหมือนกันเรื่องนี้เราก็สนใจไว้เจอกันใหม่อีก2อาทิตย์ข้างหน้านะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะโควิดกลับมาน่ากลัวอีกแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์